เพียง3 คำเท่านั้นขอได้ทุกอย่างหลวงปู่ท่านบอกว่าคาถานี้ใครที่ภาวนาแล้วจะสะเทือนไปถึงพรหมโลกก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะคะคาถาบูชาพระแม่ธรณีเทพแห่งความรักความเมตตามารดาโลกคุ้มครองรักษาชาวโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขโชคดีมีลาภหาทรัพย์คล่องทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองขอสิ่งใดได้ตามปากแม่ที่หลวงปู่บอกลูกหลานเสมอว่าให้ถือศีล 5ให้ได้ภาวนา3 คำนะเมติมีอะไรให้บอกแม่แม่ช่วยได้พระแม่ธรณีเป็นเทพมารดาแห่งโลกเพราะมีคุณต่อสรรพชีวิตเป็นเทพผู้คุ้มครองแผ่นดินดีทั้งเป็นเมตตาแคล้วคลาดปลอดภัยกันอันตรายภัยพิบัติผู้ที่ต้องการความอุดมสมบูรณ์พูนสุขให้บูชาพระแม่ธรณีติดตัวไว้หรือค้าขายที่ดินก็บอกกล่าวพระแม่ธรณีติดขัดสิ่งใดบอกกล่าวพระแม่ธรณีช่วยเพราะพื้นแผ่นดินที่เราอาศัยนี้ล้วนเกิดจากพระแม่ธรณีหลวงปู่จะให้ความเคารพและความสำคัญกับพระแม่ธรณีมากเป็นที่มาของคำว่านะเมตินะเมติ3 คำนี้ดีทุกอย่างครูบาอาจารย์ช่วยทุกอย่างจะขอความช่วยเหลือจะไปค้าไปขายไปเรียนไปสอบมีภัยอันตรายก็อย่าลืมท่องนะเมติดีทุกอย่างครูบาอาจารย์ช่วยทุกอย่างคาถา3 คำนี้นะเมติพระคาถาบทนี้เป็นคาถาประจำสำนักที่หลวงปู่หงพรหมปัญโยได้ให้ลูกศิษย์ภาวนาเวลาจะสื่อกับครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านเคยบอกว่าเราภาวนานะเมตินี้หนาสะเทือนขึ้นไปถึงพรหมโลกหมายความว่าหากเราภาวนาว่านะเมติแล้วจะสามารถสื่อไปไกลสุดแดนจนถึงครูบาอาจารย์ผู้สถิตอยู่บนชั้นพรหมโลกและความหมายของนะเมตินี้หลวงปู่ท่านบอกว่าหมายถึงรดน้ำนมแม่พระธรณีซึ่งก็คืออาหารพืชพันธุ์ข้าวน้ำต่างๆที่เลี้ยงดูทุกสรรพชีวิตอย่างไม่ลำเอียงใครจะปลูกใครจะหว่านใครจะเก็บเกี่ยวเอาไปกินไม่ว่าคนหรือสัตว์ไม่ว่าคนรวยหรือคนจนพระสงฆ์เณรชีหรืออารัชชีมหาโจรคนต่ำทรามแม่พระธรณีก็ไม่เคยรังเกียจมีคุณให้การเลี้ยงดูเท่าๆกันหมดแล้วแต่ใครจะเก็บเกี่ยวใช้สอยได้มากเท่าใดนะเมติรดน้ำนมแม่พระธรณีจึงเปรียบเสมือนคุณครูบาอาจารย์ที่ไม่เคยรังเกียจเดียดฉันลูกศิษย์คนใดที่เคารพนับถือหลวงปู่ท่านถึงไม่เคยดุด่าว่ากล่าวศิษย์คนไหนก็ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาหนักแน่นเยือกเย็นดังคุณของพระแม่ธรณีนั่นเองผู้ใดอยากอยู่อุดมพูนสุขให้บูชาพระแม่ธรณีคาถาบูชาพระแม่ธรณีตั้งนะโม3 จบแล้วว่าตามนี้ตัสสาเกสีสะโตยะถาคงคาโสตังปะวัตตันติมาระเสนาปะติถาตุงอาสักโกนโตปะลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมาระเสนาปะราชิตาทิโสทิสังปะลายันติวิทังเสนติอเสสะโตนะโมพุทธายะนะเมติหลวงปู่หงพรหมปัญโยเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเขตอีสานใต้มีศิษยานุศิษย์เคารพนับถือเป็นจำนวนมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเช่นกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์เป็นต้นหลวงปู่หงพรหมปัญโยเป็นพระสายธุดงค์กรรมฐานเดินทางเข้าป่าดงพงไพรเขตชายแดนกัมพูชาเป็นระยะเวลานานหลายปีและในขณะที่ท่านออกธุดงค์อยู่นั้นก็มีเรื่องราวเหตุการณ์อัศจรรย์มากมายเกี่ยวกับตัวท่าน ตามที่สำนักข่าวหรือสื่อต่างๆได้เคยนำเสนอไว้เช่นถูกทหารเขมรจับกรงแล้วถ่วงน้ำและยิงด้วยปืน M16 ก็ไม่ทำอะไรท่านได้เป็นต้นซึ่งท่านผู้ฟังก็สามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ค่ะเมื่อครั้งที่หลวงปู่ท่านยังไม่ละสังขารจะมีการจัดพิธีไหว้ครูครอบครัวจักรวาลของหลวงปู่พรหมปัญโยทุกๆปีโดยมีการตั้งบายสีขนาดใหญ่21ต้นหลวงปู่จะนั่งอธิษฐานจิตแผ่เมตตาบารมีรวมทั้งอาราธนาเชิญครูบาอาจารย์ให้มาช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาคุ้มครองลูกศิษย์รวมทั้งผู้มาร่วมพิธีไปพิธีไหว้ครูครอบครูจักรวาลของหลวงปู่นั้นจะมีการลงสาริกาลิ้นทองลงณหน้าทองลงกระหม่อมเสกวัตถุมงคลต่างๆโดยเชื่อว่าเมื่อมาร่วมพิธีแล้วบารมีหลวงปู่หงส์พรหมปัญโยบารมีครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองและสิ่งหนึ่งที่หลวงปู่ดำริให้จัดสร้างตลอดคือการสร้างวัตถุมงคลรุ่นต่างๆเพื่อให้ญาติโยมศิษยานุศิษย์ทั้งหลายไปบูชาเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตปัจจุบันนี้หลังจากที่หลวงปู่ได้ละสังขารไปแล้วนั้นวัตถุมงคลของหลวงปู่ก็ค่อนข้างหายากและมีราคาที่แพงขึ้นวัตถุมงคลของหลวงปู่หงส์ที่ท่านได้ปลูกเสกนั้นท่านเสกให้จริงท่านทำให้จริงถึงขนาดเอ่ยปากรับประกันว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่ไม่ดีจริงหลวงปู่ยินดีตายแทนวันละหลายร้อยครั้งต้องปฏิบัติตามคำสอนของหลวงปู่คือการรักษาศีลห้าหากรักษาศีลห้าได้ปฏิบัติได้หลวงปู่บอกว่าจะดีมากๆซึ่งปัจจุบันสรีระของหลวงปู่หงส์พรหมปัญโยยังคงเปรียบดังกายทิพย์สถิตประดิษฐานอยู่ในปราสาทเพชรตำบลทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์สำหรับคาถาหลวงปู่หงส์ก่อนออกเดินทางตั้งนะโม3จบแปลว่านะเมติ12จบหรือนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะปะจะขะนะเมติ12จบอธิษฐานตามปรารถนาใช้ได้108ประการน้อมกราบในครูบาอาจารย์เหนือเสียรเกล้าหลวงปู่หงส์พรหมปัญโยและขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ